เดินมาเจอบอนสีต้นนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงบอนสีที่ในยุคที่เฟื่องฟูมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่รูปร่างลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือธาตุบางแก้วที่เป็นบอนใบไทยต้นนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับที่ผมผสมด้วยฝักถือดอกก็คือแม่ยอดมงกุฎนะครับกับพ่อบอนสีสีแดงเข้มเลยนะครับแดงดาร์กต้นนี้นะครับเป็นฝักแรกที่ผมผสมสำเร็จตอน3ปีก่อนนะครับ 2-3 ปีก่อนต้นนี้ถือเป็นฝักแรกตอนนั้นได้ทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันนะครับนี่คือ1ใน7รูปแบบนั้นถ้าใครพอมีเวลาว่างก็ลองย้อนลงไปดูที่เพจผมได้นะครับผมจะลงไว้ว่าฝักแม่ยอดมงกุฎกับพ่อแดงดาร์กเนี่ยมีกี่แบบ7แบบมีรูปแบบออกมาหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือแบบ1ในนั้นลักษณะใบก็คือจะได้สะดือแดงนะครับใบจะออกชมพูแดงๆมะเหมี่ยวนะครับชมพูเข้มๆแต่ได้เม็ดขาวใหญ่เลยเม็ดขาวใหญ่นะครับเม็ดขาวแล้วก็ออกชมพูด้วยเม็ดใหญ่มากอยากจะทำพัฒนาต่อให้ขาวเนี่ยมากกว่านี้ถ้าขาวเด่นมากกว่านี้นะโอ้โหคงจะเป็น2ในจักรวาลของสวนชื่อดังนะครับเขามี1ในจักรวาลแล้วเม็ดขาวผมพอใจกับอันนี้แล้วแต่ผมอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกยังมีเขียวของยอดมงกุฎนะครับเม็ดนี้ก็น่าจะมาจากยอดมงกุฎครับเพราะว่าพ่อเขาแดงดาร์กคือแดงทั้งใบเลยเข้มๆแบบนี้เลยนะครับแบบสะดือเลยก็เป็นอะไรที่เอาไว้พัฒนาต่อครับบอนสีต้นนี้เอกลักษณ์ก็ยังไม่ใช่บอนด่างนะครับยอดมงกุฎนี่ก็เป็นบอนด่างแต่ต้นนี้ก็มีป้ายมาครับเอาไว้ถ้ามีดอกสำเร็จผมจะมาให้ชมกันอีกทีครับติดตามลังบอนคอนหวันด้วยครับจะมีบอนสีสวยๆให้ชมครับ